ครูชื่ออาจารย์อุทานนะครับนะก็เป็นหัวหน้างาน EAP มัธยมศึกษาตอนปลายนะครับจริงๆครั้งแรกเราเจอกันตั้งแต่ตอนเรียนออนไลน์แล้วแหละส่วนใหญ่แล้วก็คือครั้งแรกที่ครูมาเป็นตำแหน่งนี้คือรุ่น170อยู่ม .5 นะครับในม .5 เนี่ยเรายังไม่เคยเจอหน้ากันแบบขนาดนั้นเนี่ยจะเจอกันในสอนออนไลน์ของวิชาศิลปะซึ่งครูรับสอน EAP ม .511-514 เพราะว่าครูอยากรู้จักเด็กแต่ละคนว่าลักษณะเป็นยังไงจากเวลาคุยเวลาสอนอะไรเงี้ยครูก็เลยจะขอรับไปสอนตลอดในม .5 ทุกครั้งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่เจอก็ถามว่าเป็นรุ่นที่สร้างแบบปัญหาอะไรให้ไหมครูดูแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเนาะเป็นรุ่นที่มีปัญหาค่อนข้างน้อยแล้วก็ถ้าพูดกันด้วยเหตุผลจริงๆก็คือค่อนข้างฟังในเหตุผลเป็นซิกเนเจอร์ของเด็ก EAP อยู่แล้วอะไรเงี้ย170เหรอถ้าพูดถึง170อะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ซิกของรุ่นนี้เลยคือรุ่นนี้มันมีหลากหลายอารมณ์มากใน1รุ่นก็คือมันมีทั้งคนที่แบบขยันมากคนที่แบบขยันกลางๆคนที่ไม่ขยันเลยและคนที่แบบไม่เรียนอะไรเลยอะไรเงี้ยนอนทั้งวันบนบิ๊กแบ็คอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะแบบรุ่นนี้เปิดออกไปก็จะเจอบ่อนแก๊งบ่อนอยู่ข้างหน้าแก๊งเกมอีกโต๊ะหนึ่งแก๊งเมาอีกโต๊ะหนึ่งแก๊งนอนอยู่อีกโต๊ะหนึ่งมันก็เป็นแบบซิกเนเจอร์ที่แบบเออเราก็ไม่ได้เจอเด็กที่แบบไม่กลับบ้านเนอะเล่นเปิดบอลกันอยู่ตรงเนี้ย หรือไม่ก็แบบวันดีคืนดีก็หยิบกีตาร์ขึ้นมากับไมค์หรือไม่ก็กลองที่แบบไอ้กลองที่เขานั่งเล่นกันน่ะเนาะที่เป็นอะคูสติกอะนะกลางฟอเปิดอยู่ตรงเนี้ยมันก็เป็นรุ่นที่แบบจดจำได้ดีในระดับนึงของแบบรุ่นนี้อะไรเงี้ยรีวิวเหรอถ้าจะให้รีวิวเนี่ยสิ่งที่รีวิวคงเป็นความน่ารักของรุ่นนี้แหละเอาจริงๆเพราะว่าอย่างที่ครูบอกไปตั้งแต่แรกว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยสร้างปัญหาอะไรนอกจากเรื่องแค่ขี้เกียจเรียนอย่างเดียว แล้วก็แบบเหมือนเปิดออกไปก็ต้องไปไล่ให้มันไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างเรื่องที่แบบเหมือนแบบเถียงครูคนอื่นหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีบ้างเพราะว่าในบางครั้งครูคนอื่นเขาอาจจะแบบ ไม่ได้เข้าใจเด็กเราเหมือนกับที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันเหมือนที่เจอกันทุกวันอันเนี้ยลักษณะการพูดอาจจะแบบฟังแล้วเด็กเราฟังแล้วก็จะแบบไม่ชอบเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดการเถียงกันเนาะเพราะว่า170ก็ม .6 แล้วก็17 18แล้วก็โตมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วมันก็เลยอาจจะแบบมีกระทบกระทั่งกับครูเขาบ้างแต่ถ้าถามในมุมมองครูว่าถ้าให้รีวิวรุ่นนี้ก็ถือว่าตรงปกแหละก็ดีน่ารักตรงปกน่าต้องเป็นผัดเปรี้ยวหวานว่ะทำไมต้องเป็นผัดเปรี้ยวหวานแม่งมีครบทุกรสชาติเลยจริงๆมีครบทุกแบบอารมณ์จริงๆก็จะมีแก๊งสุมควันมีแก๊งรองเท้าแตะอ่ะแก๊งมันมีครบทุกรสชาติในจานเดียวนะแต่ว่ามันก็แบบที่เป็นเปรี้ยวหวานเพราะมันก็ไม่มีอันไหนเผ็ดเกินไปก็คือไม่ได้ดื้อจนเกินเหตุเกินไปแล้วก็ไม่ได้จืดชืดเหมือนดำเนินเรื่องไปวันหนึ่งครูเลยมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบมีหลายรสชาติแต่ว่าไม่ได้โดดเกินแล้วก็ไม่ได้จืดเกินโอ้ยรุ่นนี้ไม่มีแบบไม่มีโอ้ชิบหายเอาจริงๆรุ่นนี้ไม่มีถ้าเทียบกับรุ่นก่อนๆนะอันนั้นชิบหายจริงตอนที่เป็นประจำชั้นนะแบบโอ้ชิบหายแล้วแต่อันเนี้ยไม่มีรุ่นนี้ไม่มีเอาจริง172น่าจะมีโอ้ชิบหายมากกว่านะถ้าพูดกันตรงๆแต่ว่า170แบบไม่มีจริงๆครูแบบคิดไม่ออกว่ามันจะไปแบบมีวีรกรรมอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยอาจจะแบบครูแกล้งไปปิดไฟห้องน้ำแล้วก็มีคนตะโกนด่าครูออกมาแต่คือเขาไม่รู้ไงว่าเป็นครูคนนึงว่าเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วครูก็สวมรอยเป็นเพื่อนเขาแล้วก็เนียนๆต่อซึ่งทุกวันนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาตะโกนด่าครูอันนั้นก็แบบก็ตลกดีนึกออกว่าเราก็ไม่ได้โกรธอยู่แล้วก็ตลกเดินมาขำอยู่ในห้องนี้ประมาณนั้นแหละจานก็คือเฉลยเรียบร้อยแล้วยังเลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้บอกเขาทุกวันนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าใครแกล้งเขาเขาก็นึกว่าเพื่อนเขาเขาอาจจะรู้ผ่านคลิปนี้ก็ได้ก็ดีรู้ก็ดีแล้วว่ากูเองแหละถ้าในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะครับเอาจริงๆนะคุณจบการศึกษาม .6 อ่ะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนอาชีพไปเป็นอีกอาชีพนึงแล้วพอคุณเรียนมหาลัยอ่ะพอคุณจบการศึกษาระดับมหาลัยก็เป็นเหมือนกับการที่คุณเปลี่ยนอาชีพไปอีกอาชีพนึงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยตอนนี้คุณได้เริ่มจุดเริ่มต้นไปสู่บทบาทอีกบทบาทนึงไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดแล้วก็ไม่ได้เป็นจุดสูงสุดในชีวิตของคุณนะตอนนี้ดังนั้นชีวิตตอนนี้คุณได้ก้าวเดินต่อออกไปเรื่อยๆอยากให้คุณเก็บประสบการณ์ดีๆในโรงเรียนไว้
ะครับเป็นกำลังใจของตัวเองนะเป็นเกราะป้องกันสิ่งที่เราต้องออกไปเจอโลกภายนอกที่มันแบบแย่ๆแบดๆนะครับอยากให้คุณเก็บความทรงจำดีๆไว้เป็นเกราะป้องกันเก็บความรักของเพื่อนความรักของครูความรักของพ่อแม่เป็นเกราะป้องกันตัวเองเพื่อออกไปเจอกับโลกภายนอกแล้วคุณจะได้แข็งแกร่งและยืนหยัดได้และเป็นคนดีของสังคมไม่ออกไปเป็นคนคือโลกภายนอกมันคนเชี่ยๆมันเยอะแล้วครูไม่อยากให้ลูกศิษย์ครูไปทับผมอยู่ตรงนั้นครูอยากให้ลูกศิษย์ครูเป็นคนกลุ่มน้อยที่ยังเป็นคนดีอยู่เหมือนตอนที่เราเรียนอยู่ที่นี่